ไงจะทำให้หมดนี้ไงจะทำให้หมดนี้ชีวิตคนลำบากลำบนต้องอดต้องทนสู้ไปเป็นวันของเราท่องไว้ทุกนาทีว่าชีวิตต้องดีขึ้นให้ได้มุ่งมั่นทำเพื่อฝันสุดใจนี่สิ้นต้องหมดสิ้นไปด้วยไหมและหัวใจดวงนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่จะทำให้หมดนี้ไม่หมดนี้ไม่หมดนี้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใหม่นะครับที่จะเป็นการผสมผสานระหว่างเวทีการประกวดร้องเพลงและเกมโชว์ที่จะทำให้คุณหมดหนี้นี่สารพัดหนี้ครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ธกส.หนี้ที่กู้มาซื้อปุ๋ยและสารพัดหนี้มากมายนะครับช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับใจดีจะทำให้หนี้ของคุณหมดไปในรายการไม่หมดหนี้กรรมการของเราทั้ง3ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับครูสลาคุณอาวุธนะครับคุณฝนธนสุนทรและคุณเอชัยยาสวัสดีครับพวกเราในห้องส่งลองดูนะครับดูใครหน้าตาน่าจะเป็นหนี้บ้างฮะ3ท่านนี้มีไหมฮะคณะกรรมการของเราคุณฝนมีไหมมีหนี้ไหมฮะมีค่ะเฮ้ยหนี้อะไรฮะมีทั้งหนี้มีทั้งนั่นมีทั้งโน่นเลยค่ะโอ้โหหนี้นั่นโน่นไม่เท่าไรหนี้นั่นโน่นไม่เท่าไรมีหนี้รักไหมครับผมจริงๆกรรมการก็อยากปลดหนี้เหมือนกันนะคะอยากเหรอฮะใช่ค่ะมีหนี้บ้านหนี้รถหนี้อาหารหมาหนี้อุ้ยเยอะแยะหนี้อาหารหมาช่วยหันไปทางเอชยาได้ไหมครับคุณพิธีกรครับคุณอย่าจับช่วงกับผมนะฮะจริงๆแล้วชีวิตของชยามิชัยฉันน่าสงสารอะไรหูไงก็นี่หูไงก็แย่ก็แย่เดี๋ยวมันหูกว้างหน้าแย่มากเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นกับผมเดี๋ยวผมแย่คืนมั่งพักเรื่องการแย่หูไว้ก่อนไหมฮะครูนะครับครูเป็นหนี้เป็นอะไรเคยเป็นหนี้ไหมฮะในชีวิตนี้อ๋อเป็นเรื่องปกติเลยครับผมเป็นเรื่องปกติเหรอฮะครูครับครูแต่งเพลงไม่พอกินเหรอฮะครูฮะแล้วเป็นหนี้อะไรอะครูโอ้โหระดับครูใช้คำว่าครูเป็นหนี้เป็นปกติแล้วเหรอครับเออครูมันโอ้โหระดับครูเป็นหนี้ครูเป็นหนี้จริงเหรอก็เกิดมาก็มีหนี้แหละครับหนี้อะไรฮะครูหนี้พ่อแม่หนี้บุญคุณนี่วันนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเราพร้อมอยู่แล้วครับสองท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณปูอาทิตยาและคุณเวิงสมทบครับสวัสดีโอ้สองท่านนะครับผมคณะกรรมการของเราตอนนี้เริ่มสงสัยคนอะไรชื่อเวิงหรืออ่านว่าเหวิงพี่เวิงชื่อแต่เกิดชื่อแต่เกิดเลยคือมันแปลมาจากคำว่าเวิงภาษาอีสานแปลว่าขี้เหร่มันก็เลยเพี้ยนแล้วไม่หายขี้เหร่นานไม่ทราบเอาอย่างนี้ค่อยๆไปทีละคนเดี๋ยวพี่เวิงจะเป็นผู้สังเกตการก่อนครับน้องปูจะร้องก่อนนะครับเชิญพี่เวิงพักตรงนี้ครับครับผมอ้าวน้องปูเป็นคนที่ไหนลูกคุณแม่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณพ่อเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ๋อตอนแม่ขี่ช้างมาที่เพชรบุรีตอนนี้ครอบครัวก็อยู่ที่เพชรบุรีใช่ค่ะมีกันกี่คนตอนนี้มีครอบครัวทั้งหมดใช่ไหมคะ5คนค่ะ5คนเป็นหนี้นี่ลำบากไหมการเป็นหนี้ลำบากมากค่ะมันเรารู้สึกว่าถ้ามันหมดไปนี่ชีวิตเราดีขึ้นถ้าหมดก็ชีวิตก็โล่งเลยอะค่ะเอาละมาดูนะครับว่านี่เนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วครอบครัวเขาอยู่แบบไหนไปชมครับเ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัธิตยาเจ้เปลี่ยนค่ะอายุ14ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ที่โรงเรียนสุวรรณรังสิตวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนนี้คุณพ่อนะคะก็รับส่งของทั่วไปค่ะส่งอวนใครมีอะไรให้ส่งก็ไปค่ะส่งของส่งอะไรก็ไปหมดค่ะคุณแม่ตอนนี้ก็ทำน้ำส่งตามร้านค่ะคุณพ่อนะคะก็รายได้ไม่แน่นอนค่ะบางเดือนก็ 4-5,000 คุณแม่อาทิตย์นึงก็ประมาณ 2-3,000 ครับค่ะเหตุผลที่หนูมีหนี้นะคะก็คุณพ่อค่ะไปกู้เงินมาทำการประมงนะคะแล้วก็วันหนึ่งมีทางประมงประกาศยกเลิกเครื่องมือ6ชนิดนะคะเขาบอกว่าไปทำลายสัตว์น้ำอะค่ะตัวเล็กๆอะค่ะค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่เป็นหนี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็เป็นเครื่องมือที่พ่อกับแม่หนูทำอยู่ค่ะความรู้สึกตอนนั้นใช่ไหมคะก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นหนูก็ทางบ้านเหลือเงินแค่500ค่ะหนูอยากได้เงินมาช่วยพ่อกับแม่มากตอนนั้นนะคะรายจ่ายของครอบครัวนะคะที่เห็นชัดๆก็คือต้องนำมาเป็นทุนการศึกษาของหนูและน้องเพราะว่าหนูยังมีน้องอีก2คนแล้วก็ต้องมาเป็นค่ายาของน้องค่ะน้องชายคนที่2ของหนูเขาเป็นโรคไตก็คือต่อมหมวกไตทำงานผิดปกติก็เลยต้องกินยาทุกเดือนค่ะค่ะน้องก็จะเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่ว่าสมองเขาเหมือนกับว่าจะไม่เท่าคนอื่นนะคะก็คือจะสั่งการช้าแบบพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแบบนี้แหละค่ะลองเรียงรูปและเล่าหรือเขียนเรื่องตามนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าค่ะหนูเคยประกวดร้องเพลงจนป่วยหนักวันนั้นอาทิตย์นึงประมาณ11เวทีค่ะโดนโกงด้วยค่ะไปก็โดนโกงคือเขาบอกลงในเพจนะคะว่าได้เงิน 2,000 ชนะเลิศนะคะแต่พอกลับบ้านมาแกะซองดูไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวถ้วยเขาก็ไม่ให้ค่ะค่ะบางทีหนูก็รู้สึกเหนื่อยนะคะแต่ว่าเหนื่อยยังไงมันก็ต้องสู้แล้วค่ะเพราะว่าเพื่อครอบครัวเราอะค่ะเราจะถอยกว่านี้มันก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าในครอบครัวเราก็ไม่ได้มีอาชีพหลักอะไรมากมายหนูก็เลยต้องสู้เพื่อครอบครัวหนูค่ะถ้าได้เงินก้อนนี้นะคะหนูก็จะเอาไปให้พ่อกับแม่ใช้หนี้ค่ะแล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของตัวเองแล้วก็ไปเป็นค่ารักษายาของน้องค่ะอย่างที่เห็นนะน้องก็ป่วยเหรอใช่ค่ะน้องป่วยน้องวันนี้มาค่ะนี่นะคนนี้ใช่ไหมลูกสวัสดีครับนี่นะที่นั่งอยู่นี่นะก็คือคนรองต่อจากหนูเป็นตั้งแต่เด็กไหมเป็นตั้งแต่เกิดเลยค่ะพอเกิดมาหมอก็บอกให้ทำใจไว้เลยว่าอาจจะไม่รอดใช่ค่ะก็คือเขาเจาะตัวน้องหมดแล้วค่ะคือเหลือตรงสมองสองซี่เขาก็เจาะสองซี่ไปเลยขาอะไรก็ไม่มีที่จะเจาะแล้วค่ะก็เป็นรอยเข็มหมดแล้วแล้วก็มีน้องตัวเล็กใช่ค่ะอีกคนนึงแล้วก็คุณพ่อนะฮะนี่คือคุณพ่อกับคุณแม่สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับเข้าใจอ่ะปูจ๋าแล้วอย่างเงี้ยเวลาที่น้องอ่ะเป็นโรคไตอ่ะครับก็ต้องรับการรักษาพยาบาลตลอดเวลาถูกป่ะฮะต้องใช้จ่ายต้องมีค่าใช้จ่ายแน่เลยน้องกินยาวันละ2เม็ดค่ะ2เม็ดก็ตกวันละ500ค่ะเดือนละ 20,000 ค่ะมากสุดในครอบครัวที่เคยหาได้กันคือกี่บาท 10,000 ค่ะ 10,000 นี่คือเยอะสุดในชีวิตที่เรารู้ที่เราทราบมาแล้วเคยอดมื้อกินมื้ออะไรกันกันมั้ยฮะเคยค่ะ3มื้อเนี่ยได้กินครบทุกมื้อไหมไม่ค่ะบางวันคุณพ่อก็หาเงินมาไม่ได้ค่ะแล้วก็ต้องกินแค่2มื้อค่ะคือตอนนี้นะคะหนูก็อยากจะแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่หนูจะทำได้ไอ้เครื่องมือเกษตรอ่ะพี่ได้ดูเครื่องมือเกษตรที่เราซื้อมา
หวังว่าไอ้เครื่องมือเกษตรเนี่ยจะเอาไปดักปลาจะเอาไปดักปูจะเอาไปลากอวนนั่นเสร็จอ้าวเป็นเครื่องมือที่ถูกกระทรวงห้ามใช้ใช่ค่ะเขาบอกว่าไปเอาสัตว์น้ำค่ะตัวเล็กๆน้อยๆขึ้นมาแล้วก็สัตว์มันก็สูญพันธุ์แต่ที่จริงแล้วอ่ะทางครอบครัวหนูไม่เคยเอาสัตว์ตัวเล็กขึ้นมาเลยก็คือว่าถ้าตัวเล็กปุ๊บเราก็จะปล่อยลงน้ำไปเลยค่ะโอ้น่ารักมากเลยแต่สุดท้ายเครื่องมือนี่คือไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แล้วค่ะแต่ว่าหนูก็ยังภูมิใจค่ะที่คุณพ่อคุณแม่หนูก็เอาคืนเขาหมดเลยคือถ้าอะไรผิดกฎหมายคือเราจะไม่ทำแต่ว่าคนอื่นเขาก็ยังทำกันอยู่ค่ะตอนเนี้ยคุณพ่อนี่ได้ข่าวว่าไอเป็นเลือดนะไม่สบายด้วยใช่ค่ะคุณพ่อไอเป็นเลือดค่ะคือนอนอยู่เลือดมันก็ไหลออกจากปากค่ะตื่นขึ้นมาก็หมอนก็เริ่มเลือดหมดแล้วค่ะแล้วไปหาหมอกันไหมฮะไม่ค่ะก็คือเรายังไม่มีเงินที่สามารถไปหาหมอได้ค่ะการไปที่โรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้รับการรักษาแต่การจะไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่มีตังค์ไปใช่ค่ะเงินค่ารถค่าอะไรก็ไม่มีไม่มีค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องทำงานทุกวันไหมคุณเห็นพ่อแม่ออกไปทำงานทุกวันตั้งแต่เช้ามืดกลับมามืดเลยใช่ค่ะคุณพ่อจะไปทุกวันเลยเขาเราคิดว่าเราจะช่วยพ่อแม่ยังไงหนูก็จะไปประกวดทั่วไปค่ะจะหาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ก็รักษาน้องให้ได้ค่ะหนูเคยประกวดร้องเพลงจนป่วยหนักโดนโกงด้วยค่ะไปก็โดนโกงเขาบอกลงในเพจนะคะว่าได้เงิน 2,000 ชนะเลิศนะคะแต่พอกลับบ้านมาแกะซองดูไม่มีเงินเลยสักบาทเดียววันที่เปิดซองมาไม่มีเงินทำไงหนูเสียใจมากค่ะเพราะว่าทางบ้านเหลือเงินแค่500หนูก็จะเอาเงินส่วนนั้นนะคะมาช่วยทางบ้านแล้วก็พ่อกับแม่ต้องเอาเงินส่วนนั้นน่ะเป็นค่ารถให้หนูไปอีกแต่พอกลับบ้านมาไม่มีเงินสักบาทหนูก็รู้สึกเสียใจมากค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมครับเวลาคุณตกอับที่สุดในชีวิตเนี่ยคนอื่นไม่ควรที่จะย่ำยีนะฮะไม่ควรที่จะเอาเปรียบในระหว่างที่อีกคนหนึ่งตกอับนี่คือความไม่ดีของสังคมนะฮะถ้าคนเรามีจิตใจที่ดีเนี่ยเราจะไม่ทำเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะแต่เสียงร้องในวันนั้นนะที่เขาชนะแต่เขาได้รับรางวัลจอมปลอมให้ลืมมันไปฮะวันนี้เสียงร้องของคุณไมค์ของเราจะทำให้คุณหมดหนี้ขอให้คุณโชว์พลังเสียงที่ดีที่สุดที่คุณได้รับมาจากสวงสวรรค์โชว์มันให้คณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านได้เห็นว่าคุณมีพลังที่จะเอาความสำเร็จกลับมาให้คุณและครอบครัวให้จงได้หนี้ของคุณมีอยู่เท่าไหร่ครับ100,000 บาทค่ะ100,000 บาทเพลงที่จะร้องในวันนี้คือเพลงอะไรครับค่ะสำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงบ้านเกิดเมืองนอนของพ่อหนูนะคะชื่อเพลงว่าสาวเพชรบุรีค่ะก่อนที่จะได้ฟังกันเดี๋ยวให้คุณพ่อนะให้กำลังใจคุณลูกหน่อยก็วันนี้ครับไม่ขออะไรจากเขามากขอแค่ให้เขาทำในสิ่งที่เขาชอบทำด้วยใจเขารักอีกส่วนหนึ่งก็ให้เป็นแล้วแต่บุญวาสนาจะพาไปครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพ่อครับก่อนน้องจะร้องเพลงนะฮะผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งหนึ่งนะฮะครอบครัวนี้ตอนแรกปฏิเสธที่จะไม่มาในรายการของเราเนื่องด้วยจากไม่มีค่ารถนะฮะทางทีมงานนะฮะก็เลยเอารถตู้ไปรับมาที่นี่เพราะว่าที่เราคุยกันคือมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงทั้งหมดตอนนี้ที่บ้านมีเงินเหลืออยู่ 2,000 บาทจนถึงสิ้นเดือนคืออีกครึ่งเดือนต้องใช้เงิน 2,000 บาทนี้ให้ได้เสียงเพลง
ของสาวเพชรบุรีที่จะร้องเพลงสาวเพชรบุรีจะชนะใจกรรมการหรือไม่พร้อมไหมครับน้องปู่สาวน้อยวัย14ปีเธอจะทำให้หนี้หมดไปได้หรือไม่อดใจรอสักครู่ครับกลับมาดูกันต่อว่าสาวน้อยวัย14ปีจากเพชรบุรีกับหนี้ 100,000 บาทเธอจะใช้เสียงร้องเพื่อพลิกชีวิตครอบครัวได้หรือไม่ไปชมกันครับพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะนี่เสียงเพราะเลยนะเอาละสู้ๆขอให้ชนะใจกรรมการของเราให้ได้นะครับสาวเพชรบุรีพร้อมแล้วเชิญครับเพชรบุรีนะเพราะมากเลยพ่อแม่พ่อแม่พวกเราพร้อมไหมพ่อกับแม่นี่เพราะทั้งชีวิตเลยตอนนี้นะเป็นกำลังใจแบบสุดๆเชิญครูก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างฮะสาวน้อยคนนี้ก่อนหนึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าในท่ามกลางความทุกข์ของครอบครัวใดก็ตามถ้าหากว่าเราจะพยายามหาจุดที่มันดีอยู่บ้างเนี่ยครูมองว่าทุกครั้งที่ใครก็ตามที่ได้ไปเกิดในพื้นที่ที่มันเต็มไปด้วยความยากแค้นน่ะให้รู้ว่าเราได้รับภาระจากสวรรค์เหมือนเราเคยอ่านวรรณคดีเวลาที่พระอินทร์จะส่งนางฟ้าสักคนลงมาจากสวรรค์เนี่ยมักจะมอบหน้าที่มาด้วยเสมอแน่นอนไม่ให้ไปเกิดในที่ที่สบายต้องไปเกิดในที่ที่ยากลำบากเพื่อมาดูแลอีกคน
อีกคนและอีกคนวันนี้ครูได้เห็นได้ฟังและได้ดูกับตาตัวเองในชีวิตครอบครัวของน้องปู่ครูแอบมองในแง่ดีว่าน้องปู่คือนางฟ้านั่นเองที่มีภาระจากสวรรค์ให้ลงมาตรงนี้ลูกขอให้หนูได้ทำหน้าที่อย่างมีความสุขในท่ามกลางความยากแค้นแสนสาเพราะอย่างน้อยเทวดาก็ไม่ได้ใจดำสวรรค์ไม่ได้ใจดำให้บุคลิกที่งดงามใบหน้าที่สวยแววตาที่สื่อสารและผ่านไปเมื่อสักครู่คือให้เสียงที่ไพเราะด้วยนั่นคือเครื่องมือที่ท่านมอบให้หนูมาวันนี้คือทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ก้าวผ่านตรงนี้ไปให้ได้วันนี้การทำหน้าที่ของหนูบนพื้นที่ของไมค์หมดนี่เพราะว่าหนูทำได้ดีเพลงสาวเพชรบุรีเป็นเพลงยากแน่นอนวันนี้หนูก็ได้เอาสิ่งที่สวรรค์ให้มามาใช้อย่างคุ้มค่าเลยสิ่งที่ทำได้ดีในวันนี้ครูมองว่าหนึ่งแหละเสียงหนูเพราะสองหนูเป็นคนบุคลิกที่เป็นจุดเด่นใครเห็นก็ต้องมองหน้าตาแบบนี้มีเสียงแบบนี้และที่สำคัญคือยังมีลูกเอื้อนที่เข้าถึงความเป็นลูกทุ่งองค์ประกอบมีครบหมดรวมถึงการเอามาใช้คือเวลาร้องนี่ไม่ได้ดัดเสียงไม่ได้ปรุงเสียงสวยวันนี้หนูทำถูกต้องหมดลูกทำถูกต้องหมดแต่จุดที่ยังเป็นปัญหาในระดับวันนี้ครูมองว่าทั้งหมดเลยคือความที่ยังไม่ลงตัวมันมีดีทั้งหมดเลยถ้าเป็นการประกอบเครื่องยนต์ชนิดหนึ่งนี่อะไรเกรด A หมดเพียงแต่ว่าในขณะที่นำมาประกอบยังไม่ลงตัวยังไม่คลิกในทุกเรื่องเช่นมันมีลูกเอื้อนบางคำนี่มันเอื้อนทุกคำเกินไปลูกโดยเฉพาะคำขึ้นต้นของเพลงนี้มันจะวัดกันความวัดถึงความพอดีของคนร้องเลยนุ่มทุ่งกระโจมทองหนุ่มยาวไปทุ่งยาวไปกระจาวไปโจมเลยเริ่มเหนื่อยทองเลยเป๋หนุ่มกินพื้นที่เลยมานิดนึงทุ่งกระโจมนี่เริ่มไหลฮะทองก็เริ่มเป๋แล้วก็ตรงนี้ทุกครั้งก็จะเป็นอย่างนี้ลูกมันเป็นเรื่องของความคำสั้นยาวอันต่อมาก็คือลูกเอื้อนบางที่เราเล่นมากเกินไปมันเลยกินแรงลูกทำให้มันหางคำมันเป๋รวมไปถึงที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือการตีโจทย์อารมณ์วันนี้เหมือนปูพอเห็นเพลงเศร้าหนูก็ใส่อารมณ์เศร้าไปสุดเกินไปลูกถามว่าถึงขั้นรันทดหรือไม่ยังไม่ถึงนั่นแหละทั้งหมดครูจะบอกว่ามันมีข้อดีซึ่งเป็นต้นทุนที่แข็งแรงมากกลมใช่ไหมใช่ฮะแต่มันยังมีข้อที่ต้องซ่อมแซมก็คือความไม่ลงตัวนั่นเองครับผมครูให้กำลังใจครับครับขอบคุณครูสลาครับพี่ฝนเป็นยังไงบ้างครับฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะซึ่งน้องก็อายุจะว่าไปก็ยังน้อยถือว่ามีต้นทุนที่แข็งแรงมากเป็นพรสวรรค์ที่เหมือนที่ครูสลาบอกจริงๆว่าพระอินทร์ให้มาจริงๆ ให้นางฟ้าปูคนนี้มาช่วยดูแลครอบครัวนะคะซึ่งพี่ฝนอยากจะเท้าความไปถึงตอนที่พี่ฝนเด็กๆพี่ฝนก็ยากจนไม่แพ้น้องปูเหมือนกันแล้วก็มีสิ่งมาทดสอบพี่ฝนเยอะแยะมากมายแต่พี่ฝนก็เลือกที่จะรักษาเนื้อรักษาตัวเหมือนอย่างที่ครูสลาเคยพูดไว้นะคะว่านั่นคือจุดที่เราผ่านมาก่อนเมื่อเราผ่านตรงนั้นมาได้เหมือนสวรรค์ท่านกำลังทดสอบเราอยู่เราผ่านมันมาได้ไหมถ้ามันผ่านมาได้อย่างสง่างามแล้วเนี่ยเราจะได้สิ่งที่คุ้มค่ามากเหมือนที่พี่ฝนเป็นฝนพนสุนทรจนทุกวันนี้เพราะฉะนั้นพี่ฝนมองดูแล้วน้องปูเหมือนพี่ฝนตอนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆอย่างที่ครูสลาบอกนะคะส่วนวันนี้พี่ฝนชอบนะแต่สิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับน้องปูก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้เราได้พูดคุยเรื่องชีวิตไงแล้วมันกระทบกระเทือนถ้าเป็นพี่ฝนนะพี่ฝนแบบจะกระอักมันจะจุกอยู่ข้างในแล้วเสียงมันจะออกมาไม่เต็มที่มันจะเป๋ๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ฝนจะไม่ติงเรื่องอื่นเลยเพราะว่าพี่ฝนฟังแล้วทั้งลูกคอสะบัดสวยมากนะคะน้ำเสียงก็เป็นคนที่น้ำเสียงดีพี่ฝนติตรงที่ว่าเนี่ย
เรามาคุยกันเรื่องสะเทือนอารมณ์ทำให้เราแบบเราควบคุมตรงนี้ไม่ได้แต่มันยากนะยากมันยากมากเพราะคนที่ร้องไห้แล้วร้องเพลงยากมากเพราะร้องไห้มาแล้วอ่ะนะใช่เพราะนั้นพี่ฝนติแค่ตรงจุดนี้เองนอกนั้นทำได้ดีค่ะพี่ฝนเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับมาถึงท่านสุดท้ายครับพี่เอครับเชิญครับครับน้องปูจริงๆแล้วพี่ก็อีกหนึ่งชีวิตที่ลำบากไม่แพ้กันลำบากจนขนาดพ่อต้องเอาไปไว้ที่วัดนะครับไปเจอคนสารพัดสารเพเลยแล้วแบบต้องสู้ชีวิตกว่าที่จะมาเป็นชายาได้แต่วันนี้อยากจะบอกว่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่ละที่หนูเป็นเด็กดีคิดดีทำดีนะครับเป็นลูกที่กตัญญูไม่ได้ห่วงแต่พ่อแม่ห่วงไปทั้งกระทั่งพี่น้องมันเหมือนเราอะกำลังเป็นเสาหลักเพราะฉะนั้นเราล้มไม่ได้เราคือนางฟ้าที่สวรรค์ส่งให้มาเกิดจริงๆนะครับพอมาพูดถึงเรื่องเพลงลูกวันนี้หนูมีต้นทุนเสียงที่ดีจริงอย่างที่ทั้งสองท่านบอกเสียงหนูกว้างมากนะครับแล้วเด็กๆอายุ14เนาะ14บางคนนะลูกร้องเพลงแล้วยังขึ้นจมูกยังขึ้นอะไรแต่วันนี้น้องปูร้องเนี่ยน้องเปิดหมดเขาเรียกว่าร้องเพลงเปิดปากนะครับลูกองค์ลูกเอื้อนคือมันมาชัดถ้อยชัดคำมาในวันนี้ชอบคำว่าจวนเสียดฟ้าเขาหลบได้สวยมากสวยมากสวยเนียนละมุนมากเลยลูกเพียงแต่ว่ามันยังมีนิดในบางคำมาลูกเนี่ยเขียนไว้เหมือนกับครูสลาเหมือนกันลูกเนี่ยอย่างทุ่งกระโจมทองคือเขาจะมาเล่นนาสิกนิดๆหน่อยๆเองลูกแต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นเพลงมามันดึงแล้วมันจะทำให้ไปเสียผลประโยชน์กับวรรคที่ต่อมานะลูกนะแต่ถามว่าวันนี้หนูร้องเพลงได้ขี้เหร่ไม่เลยพี่เอเข้าใจนะลูกเพราะฉะนั้นสู้ชีวิตนะลูกนะเป็นเด็กกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ขอให้เจริญลูกขอบคุณครับและนี่คือเสียงจากท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่จะเป็นคนชี้วัดว่าน้องปูจะได้ผ่านเข้าไปสู่การเลือกไมค์หมดหนี้หรือไม่นะครับ 100,000 บาทสาวน้อยวัย14กับหนี้ 100,000 จะมาสู้กับพี่เวิร์มช่วงหน้าต้องมาดูเรื่องราวชีวิตและหนี้ของเขากันครับขอต้อนรับกลับสู่รายการไมค์หมดหนี้นะครับไม่ตัวเดียวในประเทศไทยที่จะทำให้หนี้ของคุณหมดไปนะครับเอาละครับพร้อมอยู่แล้วเขารอที่จะขึ้นมาหน้าเขายิ้มหรือหน้าเขาแย่หรือหน้าเขาเศร้าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะดูว่ามีกระตุกขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณวงสวัสดีครับผมเป็นคนอนุญาตดีครับผมพี่เวิงครับพี่เวิงเป็นคนที่ไหนครับผมเกิดสิริราชก็เกิดสิริราชแล้วไปโตที่สุพรรณโตสุพรรณและตอนนี้อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครปฐมโดยกำเนิดทีเดียวแล้วตอนนี้มาทำมาหากินอยู่ที่จังหวัดนครปฐมอยู่นครปฐมครับผมแล้วคนนครปฐมไล่เราไหมไม่ไล่ครับผมกลมกลืนกลมกลืนครับและชีวิตครอบครัวเป็นไงสนุกสนานตอนนี้โอเคครอบครัวถ้าหากว่าต่อหน้าสาธารณชนเนี่ยทุกคนเห็นผมแล้วผมจะคนเฮฮาสนุกสนานแต่ไปดูเบื้องหลังผมสิครับครับผมเบิ้งชื่อเล่นนะครับชื่อจริงชื่อนายสมทบพลขวัญอายุ46ปีมีอาชีพก็รับจ้างทั่วไปแล้วแต่ใครจะจ้างทำอะไรบางครั้งก็ร้องเพลงพิธีกรเชียร์ลำวงเล่นตลกบ้างบางครั้งก็จะมีเพื่อนๆในทีมงานแดนเซอร์มาจ้างทำชุดบ้างอะไรบ้างครับก็ถือว่าเป็นรับจ้างทั่วไปครับผมมีลูก1คนลูกชาย5ขวบแต่ว่าเลิกกับแฟนแล้วได้2ปีแล้วครับอยู่ตรงนี้อยู่กับแม่แล้วก็ลูกชายแล้วก็ผม3คนแยกทางกันก็น่าจะเป็นความไม่เข้าใจเพราะว่าแฟนผมนี่ค่อนข้างจะใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยอีกอย่างนึงคือการทำงานของผมเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ก็ต้องไปหาสิ่งที่ดีกว่าผมก็ทุกวันนี้เป็นทั้งพ่อทั้งแม่แหละก็อย่างวันแม่ก็แหมผมมันสไตล์บ้าๆบอๆเนาะก็ผมก็แต่งตัววันแม่เลยผมก็แต่งตัวเป็นแม่เลยครับใส่วิกใส่กระโปรงนะครับแต่ความรู้สึกก็คือเราเป็นทั้งพ่อและทั้งแม่ปัญหาหนี้สินก็คือช่วงที่ตอนนี้ลูกชายผมเข้าโรงเรียนเราก็ต้อง
เก็บเงินเก็บทองส่งให้เขาแล้วเนาะแล้วแม่ผมเนี่ยอายุ72ก็จะมีปัญหาเรื่องความดันสูงแล้วตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าให้คุณแม่ควบคุมอาหารถ้าเกิดกินหวานมากไปเกรงว่าจะเป็นเบาหวานก็เลยไปยื่นกู้แล้วก็ได้ก็เอาเงินส่วนเนี้ยมาดูแลลูกด้วยมาดูแลแม่ด้วยแล้วก็มาใช้จ่ายในบ้านรายได้ต่อเดือนถ้าพอรู้ประมาณก็อยู่ประมาณสัก 15,000 ไม่เกิน 20,000 แต่ไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนขึ้นอยู่ที่เดือนงานเยอะงานมากกันน้อยครับผมอยากจะเอาความสามารถตรงเนี้ยมาแลกกับรางวัลเพื่อที่เอารางวัลนี้ไปปลดหนี้สิ่งที่เป็นผมดูแล้วเนี่ยเห็นอยู่พี่เวิงดูเป็นคนที่มีความสุขแต่ชีวิตเนี่ยถึงจะเป็นหนี้ถึงจะมีหนี้มีสินก็ตามก็ยังมีความสุขได้ครับคือที่เรากู้มาเนี่ยมันคือกู้เพื่อรักษาคุณแม่แล้วก็เลี้ยงดูเด็กน้อยครับครับคือ2กรณีครับคือลูกชายผมเข้าโรงเรียนนะครับก็เลยกู้เอามาเป็นการศึกษาของลูกชายด้วยส่วนหนึ่งก็มาดูแลคุณแม่ด้วยเรื่องความดันสูงเอาละมาถามหนี้กันหน่อยครับครับพี่เวิงครับหนี้ที่พี่เวิงกู้มาทั้งหมดเท่าไหร่ครับทั้งหมดจริงๆยอดรวมเลยนะครับครับ 60,000 บาทท้วนครับ60,000 บาทท้วนครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ทยอยใช้ตัวเหลือยอดทั้งหมดนะครับ 33,600 บาทครับ 33,600 ครับความตั้งใจของพี่เวิงหนี้นี้ต้องไม่ตกถึงลูกของเขาเขาเลยมารายการของเราครับเพลงที่พี่เวิงจะนำมาร้องในวันนี้คือเพลงกระเป๋าสมปองครับกระเป๋าสมปองเอมาดูนะฮะกระเป๋าสมปองเนี่ยจะมาเก็บเงิน 33,600 ได้หรือไม่พร้อมไหมครับพร้อมเป็นกำลังใจให้นะครับพี่เวิงพร้อมแล้วเชิญกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ทิ้งเสาคนที่พึ่งลงบางครั้งขึ้นจากบางรักส่งเธอรำลำเธอลงบางพลาดแล้วลืมกระเป๋าตรวจดูกระเป๋าพบเงินร้อยบาทตัวจำนำขาดไม่ส่งดอกเขาบัตรประชาชนบอกภูมิลำเนายังเป็นนางสาวแถมนามโสภาบ้านอยู่บุรีรัมย์อำเภอนางรองชื่อสกุลน้องสมปองปรีดาแย่มีจดหมายชายบอกเลิกรามีผ้าเช็ดหน้าชุ่มโชกเปียกชื้นลืมกระเป๋าไว้ในแท็กซี่ได้ฟังเพลงที่รีบมาเอาคืนจะจอดรอปากซอยรอคอยควันยืนเพื่อเอากระเป๋ามาคืนสมปองสมปองเอ้ยลืมกระเป๋าที่เอามาคืนไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่าครับกระเป๋าสมปองมาฟังดูนะฮะคณะกรรมการของเรานะครับทั้ง3ท่านเชิญครูครับชอบตรงการเลือกเพลงไม่ใช่เพราะเป็นเพลงของที่นี่และชอบไม่ใช่ครูมองว่าเวิงเลือกเพลงตรงกับอารมณ์ของตัวเองอันที่2ภาพรวมการร้องรายละเอียดอาจจะมีจุดที่ต้องซ่อมแซมหลายอย่างแต่ทั้งหน้าดูและหน้าฟังสามก็คือสิ่งที่เขาได้สื่อสารออกมาเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขไปกับเขาครับนี่คือสิ่งที่เบิ่งทำได้ดีส่วนจุดที่ต้องซ่อมแซม
วันนี้ต้องยอมรับว่ามีบาดแผลค่อนข้างเยอะข้อที่ต้องซ่อมแซมก็คือ1พลังเลยครับพลังเหมือนว่ามันมาดีแล้วแต่มันไม่พอ2พอพลังอ่อนแรงนี่มันทําให้คําหลายคําทีเดียวที่ภาษาของวงการเค้าเรียกว่ามันเตี้ยอันนี้อันที่2อันที่3ก็คือมีหลายจุดที่ร้องผิดทํานองเค้าผิดทํานองดั้งเดิมของเค้าซึ่งอันนี้ถือว่าผิดค่อนข้างที่จะร้ายแรงอันนี้ที่เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดแต่แล้วก็ตามต้นทุนที่ดีของเวิร์นก็คือเป็นคนจิตใจดีสื่อสารได้น่าดูน่าชมเติมพลังและก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอครับจะร้องดีกว่านี้ครับพี่เวิร์นผมพูดจริงๆเลยนะว่าเหมือนพี่อยู่กับเพลงนี้น้อยมากจุดที่ผมจับได้นั้นก็คืออักขระในเรื่องของการร้องเพลงอย่างคำว่าเลิกราตรงนี้พี่ก็ร้องว่าเลิกลานะฮะแล้วก็ส่วนนางรองก็เป็นนางรองแต่พี่ก็มีส่วนดีนะท่อนพูดเนี่ยพี่เพาะมากเลยพูดเพาะมากเลยพี่บอกเข้าทางอะไรเนอะแล้วพูดแบบว่าเออดูพูดน่าสงสารเนาะพี่ครับผมเป็นกำลังใจให้พี่นะยังไงพี่ต้องสู้นะชีวิตต้องสู้นะฮะขอให้โชคดีนะพี่เวิร์นนะวันนี้เนี่ยขอชื่นชมอย่างนึงว่ามีน้ำเสียงที่หล่ออย่างที่บอกเขามีความหวานอยู่ในนี้ด้วยนะแต่มีหลุดไปบ้างนะคะในช่วงต้นๆเนาะขึ้นจากบางรักอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหลุดไปเหมือนมันเพี้ยนคีย์ไปเลยนั่นก็คือเส้นเสียงไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงมันควบคุมไม่ได้มันเป๋มันแกว่งนะคะมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วก็จะมีการแบ่งลมหายใจที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องฟังเยอะๆให้เมโลดี้มันชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นฝนว่าพี่วึงเนี่ยมีพรสวรรค์มีความสามารถตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่กับมันน้อยไปนิดนึงนอกนั้นก็ถือว่าทำได้ดีประทับใจค่ะขอบคุณครับนี่คือเสียงจากท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับไม่รู้ว่าเพลงของคุณเวิงเสียงของคุณเวิงจะชนะใจกรรมการหรือไม่ขอเชิญน้องปูครับเชิญครับเอาละครับมายืนอยู่บนเวทีแล้วทั้ง2ท่านนะครับคุณปูหนี้ 100,000 บาทกับคุณเวิงหนี้ 33,600 บาทจากการกู้คณะกรรมการทั้ง3ท่านจะทำให้หนี้ของเขาหมดไปจะเลือกระหว่างคุณปูหรือคุณเวิงท่านแรกนะครับครูสลาเลือกวันนี้ถ้าในแง่ของชีวิตน่าเห็นใจทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันครับถ้าในมิติของความสามารถก็ใกล้เคียงกันมากนะครับแน่นอนในพื้นที่ของการแข่งขันคณะกรรมการจะตัดความว่าคำว่าน่าเห็นใจออกไปวันนี้จะเหลือแค่ความยุติธรรมในสิ่งที่ทั้งสองคนทำได้เท่านั้นนาทีนี้ครูขอเลือกใครไม่รู้นะฮะคุณปูหรือคุณเวิงใครจะได้ผ่านเข้าไปนะครับคนเดียวเท่านั้นเพราะมีไมค์ตัวเดียวปูครับคุณปูหนึ่งคะแนนนี้ครูสลาให้คุณปูถ้าพี่ฝนนะครับให้คุณปูอีกหนึ่งคะแนน 2-0 ชนะขาดแต่ถ้าคุณฝนให้คุณเวิง 1-1 ตัดสินที่คุณเออยู่ที่พี่ฝนนะครับพี่ฝนเลือกจริงๆแล้วก็ทั้งคู่มีเป้าหมายเพื่อที่จะหมดหนี้กันทั้งคู่นะคะแต่ผลงานณวันนี้ที่ทำนะคะฝนขอเลือกลุ้นกันว่าจะ 2-0 แต่คุณเวิงผมเป็นกำลังใจต้องลุ้น 1-1 เท่านั้นนะฮะ
าเสียใจนะคะเลือกปูค่ะคุณปูเลยโอ้ดีใจได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 ้โอ้โอ้น้ำตาคลออาลูกอันนี้ก็น้ำตาคลอไปกับน้องด้วยนะโอ้20นะฮะชนะขาดลอยเลย20อ้าวฟังเสียงคุณเอหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้คุณเอก็ได้นะฮะจ้ะคุณเอกลับบ้านนะฮะอ๋อต้องขอฟังหน่อยว่าพี่เอเลือกใครใช้สักหน่อยก็ได้มั้ยโอเคใช้สักหน่อยพี่เอเลือกใครครับใช่กำลังจะชมว่าเวิ่งแสดงแบบสปิริตดีมากเลยนะดูเขายิ้มออกมาจากใจจริงๆนะครับถึงได้บอกไงครับว่าคำตัดสินวันนี้ใครจะแพ้ใครจะชนะก็แล้วแต่นะครับแต่ชีวิตมันต้องดำเนินไงต้องสู้กันต่อไปนะฮะทั้งสองชีวิตรู้ว่าหนักกันทั้งคู่เลือกพี่ปูครับพี่ปูโหจริงๆ30นะฮะจริงๆ30นะเก่งมากเลยโอ้มาหาพี่เหรอลูกเชิญคุณพ่อคุณแม่นะฮะเชิญนะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาลูกมาเชิญตรงนี้มาบนเวทีคือความสุขเป็นไงภูมิใจกับลูกสาวคนนี้ไหมแม่ภูมิใจมากค่ะภูมิใจที่สุดเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของแม่เขาช่วยเหลือครอบครัวทุกอย่างแล้วก็ไม่เคยท้อถ้าเราอะไรให้เขาได้จะให้เขาหมดไม่อยากจะให้ลูกลำบากแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเอาพ่อบ้างเนาะมาฟังพ่อนะรู้ว่าเขากตัญญูรู้คุณซึ่งผมก็บอกกับลูกแล้วว่าเราก็ยังจะสู้กันต่อก็ต้องขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยไม่เป็นไรนะพี่หวังนะผมอยากให้น้องหมดหนี้ครับผมหนี้ที่เหลือ 30,000 กว่าๆผมสู้ได้ครับสู้ได้ครับสุดยอดตรงนี้ครับสู้ต่อว่าจะหมดหนี้หรือไม่ไม่ตัวเดียวครับรอเขาอยู่ช่วงต่อไปถ้าเขาเลือกถูกไม่หมดหนี้พักสักครู่เดียวครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้คุณผู้ชมครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญนะครับความสามารถได้นำพามาถึงตรงนี้ได้แต่โชคชะตาจะอนุญาตให้เขาได้ไม่หมดหนี้หรือไม่ตรงนี้ครับถ้าน้องปูเป็นหนี้ 80,000 บาทจะมีไม่ทั้งหมด8ตัวแต่ถ้าน้องปูเป็นหนี้ 30,000 บาทจะมีไม่3ตัววันนี้เป็นหนี้ 100,000ไม่10ตัวมีไม่ตัวเดียวเท่านั้น1ใน10ตัวนี้ที่ร้องแล้วมีเสียงเป็นไม่หมดหนี้หามันให้เจอครับเลือกมันให้ถูกเลือกถูกร้องดังหมดหนี้ครับน้องปูเชิญเลือกครับ100,000 บาทเลือกให้ดีนะครับตัวเดียวเท่านั้นมีไม้ตัวเดียวในประเทศไทยที่จะทำให้หนี้ของน้องปูหมดไปเกาหัวนะครับเลือกไม่ถูกเลือกให้ดีมีเลขอะไรไหมที่เป็นมงคลของเรามีอยู่ในใจของเราเคยสอบได้ที่เท่าไหร่ไหมเอามาหรือยังไงเคยประกวดอะไรยังไงไม่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเขาจะหาเจอหรือไม่เลือกได้ไหมลูกได้แล้วนะครับได้แล้วกลับมายืนที่เดิมเฮ้ยลุ้นไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมไม้ที่มีเพียง1ตัวใน10ตัวนี้น้องปูเลือกไม้หมายเลขมาลุ้นกันครับว่าไม้เพียง1ตัวที่น้องปูจะต้องเลือกจะทำให้เธอหมดหนี้ได้หรือไม่
มายเลข9ค่ะหมายเลข9นะครับเหมือนกรรมการคิดในใจนะฮะว่าเหมือนอยากถ้าเลือกจะเลือกเลขนี้นะฮะกรรมการว่าลุ้นไว้ด้วยนะฮะเลข9นะครับหมายเลข9มีผลอะไรในชีวิตของเราถึงเลือกหมายเลข9ก็คุณพ่อเคยบอกไว้ค่ะว่าหมายเลข9เป็นเลขมงคลดีสำหรับชีวิตคนเราค่ะเลข9เป็นเลขมงคลสำหรับชีวิตคุณพ่อบอกนะฮะเลข9คนไทยนับถือว่าเป็นเลขที่มงคลที่สุดเอาละถ้าไม่หมดหนี้เป็นหมายเลข9จริงๆหนี้ 100,000 บาทหมดทันทีพร้อมไหมครับน้องปูพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญครับเอาละครับหมายเลข9จะเป็นไม่หมดหนี้หรือไม่ขอให้โชคดีครับขอให้เป็นไม่หมดหนี้หมดหนี้ไม่ตัวเดียวเท่านั้นไม่เพียงตัวเดียวขอให้หายเจอครับขอให้หมดร้องครับไม่เจอนะครับไม่เป็นไรไม่เจอนะครับหมายเลข9ไม่ใช่ไม่หมดหนี้ครับไม่เป็นไรเสียใจไหมค่ะหนูก็จะตั้งใจทำค่ะครั้งต่อไปหนูก็จะทำให้ได้นี่มันต้องสู้มันไม่ได้ไปหมื่นนึงแล้วไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้หมื่นนึงแล้วนะถูกต้องครับเหมือนที่คณะกรรมการบอกนะครับมีหนี้อยู่100,000ค่ะไม่หมดหนี้ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราลดหนี้ไปอีก10,000นะครับผมเหลือ90,000ไปดูกันหน่อยนี่ดูนิดนึงนะครับเฉลยดูครับหมายเลข4หมดเลยหมายเลข4นะฮะหมายเลข4นะครับกรรมการก็เดาผิดหมดเลยเดาผิดหมดนะฮะคณะกรรมการเดาผิดหมดเลยผิดหมดเลยผมคิดว่า9กับ8โอ้เดาผิดเหมือนกันผิดหมดเลยไม่ใช่นะครับหมายเลข4นะครับเอาละยังมีครั้งหน้ามาสู้ต่อไม่หมดนี่อาจจะรอคุณอยู่ในครั้งต่อไปก็เป็นได้คุณผู้ชมแล้วครับถ้าคุณมีหนี้และคุณมีเสียงร้องคุณอยากหมดหนี้มาในรายการนี้ช่อง Workpoint ช่อง23จะทำให้หนี้ของคุณหมดไปในไม่หมดหนี้จันทร์ถึงพฤหัสสวัสดีครับไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่จะทำให้หมดหนี้ไม่หมดหนี้ไม่หมดหนี้พรุ่งนี้ครบวินาทีหมดหนี้เป็นคนแรกที่คว้าไมค์หมดหนี้ได้สำเร็จพรุ่งนี้ 6:20 น.ห้ามพลาดสวัสดีครับแฟนๆชาว Workpoint ทุกคนครับตอนนี้ Workpoint ของเรามีรายการย้อนหลังใน YouTube แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้าไปกดติดตามที่ปุ่มนี้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดรายการดีของเรานะครับอ้าวแล้วเจอกันครับ